สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านนะครับวันนี้เท็ดดี้ทีวีพาสปอยหนังสั้นเรื่องโฟรดบิดเป็นหนังปี2019กับเรื่องราวของหนูน้อยที่มีซอมบี้เป็นเพื่อนร่วมทางในโลกที่เกิดภัยพิบัติเชื้อไวรัสระบาดฆ่าชีวิตมนุษย์โดยที่เธอต้องการพาผีดิบตนนี้ไปยังจุดหมายที่วาดฝันเอาไว้เปิดเรื่องมาที่ณดินแดนเยือกแข็งที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนท่ามกลางอุณหภูมิติดลบปรากฏร่างของหนูน้อยที่มีชื่อว่าแม็กซีนกำลังกางแผนที่ตรวจเช็คให้แน่ใจว่าตัวเองไม่ได้หลงทิศเพื่อจะเดินทางไปยังจุดหมายที่ตัวเองต้องการได้อย่างถูกต้องแล้วเธอก็เป่านกหวีดส่งสัญญาณเรียกซอมบี้ที่กำลังเดินออกนอกเส้นทางให้ตามเธอมาหลังจากเดินมาไกลหลาย10กิโลเมตรแม็กซีนก็แวะพักเหนื่อยยังจุดที่เธอแน่ใจแล้วว่าปลอดภัยโดยตัดสินใจตั้งแคมป์ค้างแรมที่นี่ตกกลางคืนผีดิบที่มองหนูน้อยเป็นเพียงแค่อาหารก็พยายามจู่โจมเธอแต่กลับไม่สามารถประชิดตัวแม็กซีนได้เพราะเธอได้กั้นเชือกไว้รอบทิศทางเพื่อสร้างอาณาเขตปลอดภัยให้กับตัวเองหนูน้อยที่เห็นพฤติกรรมรุกรานของซอมบี้ก็ได้เอ่ยถามไปว่าคุณหิวเหรอก่อนหยิบไส้กรอกขึ้นมาแล้วก็พยายามอธิบายให้ฟังว่าไส้กรอกชิ้นนี้คืออาหารส่วนตัวเธอไม่ใช่อาหารเพื่อเป็นการผูกมิตรและแยกแยะประเภทของกินให้มันได้รับรู้โดยที่ไม่มีใครทราบเลยว่าเธอทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรกับซอมบี้ไร้หัวใจและไม่มีความรู้สึกนึกคิดแน่นอนว่ามันไม่เข้าใจในสิ่งที่หนูน้อยต้องการตะเกียกตะกายเข้าไปหาเหยื่อเบื้องหน้าหวังลิ้มรสชาติเนื้อมนุษย์ที่เป็นอาหารอันโปรดปรานของมันเท่านั้นแล้วภาพก็ตัดมาในรุ่งเช้าของอีกวันรถทหารคันหนึ่งได้แล่นมาจอดใกล้บริเวณที่เธอพักแล้วก็ปรากฏร่างของชายชะกันถือปืนเดินลาดตระเวนสอดส่องไปมาให้แน่ใจว่าแถวนี้ไม่มีซอมบี้ระรานอยู่แม็กซีนที่มองผ่านกล้องส่องทางไกลเห็นท่าไม่ดีก็รีบออกเดินทางต่อโดยล่อให้ซอมบี้ที่มาด้วยเดินตามเธอไปอีกทางเพราะเกรงว่ามันจะถูกทหารเจอเข้าและยิงตายไปเสียก่อนเมื่อพ้นรัศมีของทหารลาดตระเวนเธอก็ได้เป่านกหวีดเป็นระยะเพื่อส่งสัญญาณให้ผีดิบเดินตามมาถูกทางโดยไม่หลงทิศซึ่งแม็กซีนก็หารู้ไม่ว่าความชะล่าใจที่ไม่ถูกไตร่ตรองให้ดีได้ดึงดูดซอมบี้ตนอื่นมาพบเธอด้วยซึ่งกว่าหนูน้อยจะรู้ตัวก็ได้ถูกมันชนจนล้มลงแม็กซีนที่พยายามคลานหนีก็ได้ถูกมันลากกลับมาอีกครั้งหวังฉีกถึงร่างกายของเหยื่อเบื้องหน้าให้ขาดกระจุยจังหวะเดียวกันเพื่อนร่วมทางของแม็กซีนก็ได้เดินมาขัดจังหวะเข้าเพราะกลัวว่าเหยื่อจะถูกแย่งไปต่างฝ่ายจึงคำรามใส่กันเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของในขณะแม็กซีนอาศัยจังหวะชุลมุนวิ่งเข้าไปหลบหลังต้นไม้ด้วยความหวาดกลัวจากนั้นไม่นานแม็กซีนก็โผล่จากที่ซ่อนก่อนจะพบว่าทั้งคู่ได้หายไปจากบริเวณนี้แล้วเหลือทิ้งไว้เพียงอวัยวะของซอมบี้เพื่อนรักที่สูญเสียแขนจากการต่อสู้หนูน้อยก็ได้เก็บมันใส่กระเป๋าก่อนเดินออกตระเวนค้นหาเพื่อนต่างสายพันธุ์ของเธอชั่วอึดใจแม็กซีนก็พบเข้ากับเพื่อนรักจนได้โดยที่มันกำลังกัดแทะชิ้นเนื้อจากศพของศัตรูที่พลาดท่าพ่ายแพ้เมื่อครู่แม็กซีนก็ได้เป่านกหวีดขัดจังหวะการกินนั้นเพราะถึงเวลาต้องออกเดินทางต่อแล้วก่อนที่จะมีเรื่องยุ่งๆตามมาให้ปวดหัวอีผีดิบที่กำลังฉีกถึงเครื่องในของพวกเดียวกันอย่างเร็ดอร่อยก็ได้คำรามส่วนกลับไปแสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจที่หนูน้อยมารบกวนการกินของเขาอีกฝ่ายที่ไม่มีทางเลือกก็ได้ใช้มีดกรีดมือตัวเองเพื่อให้กลิ่นคาวเลือดโชยไปเตะจมูกของผีดิบซึ่งมันก็ได้ผลเพราะซอมบี้ได้เปลี่ยนเป้าหมายจากศพเบื้องหน้าหันมาหาของเหลวสดๆที่หอมกว่าแม็กซีนก็ได้ปล่อยให้เลือดตัวเองไหลอยู่แบบนั้นเพื่อหลอกล่อให้มันเดินตามเธอไปให้ถึงเป้าหมายที่ต้องการแล้วภาพก็ตัดมาที่ทั้งคู่เดินทางมาถึงร้านขายยาที่มีชื่อว่าดาโกต้าแม็กซีนเดินเข้าไปข้างในอย่างไม่รีรอซอมบี้ที่เดินตามมาก็ได้หยุดชะงักระหว่างทางหันมองสถานที่รอบข้างราวกับว่ามันคุ้นเคยกับทิวทัศน์ของเมืองแห่งนี้เป็นอย่างดีก่อนเดินตามหนูน้อยเข้าไปในร้านแม็กซีนที่ซ่อนตัวอยู่เมื่อเห็นซอมบี้เข้ามาข้างในก็รีบวิ่งออกไปข้างนอกก่อนล็อกประตูตามแผนที่วางไว้ซอมบี้ที่เหมือนจะรู้ว่าตัวเองถูกหลอกเดินย้อนกลับมาที่ทางออกแบบงงๆไม่เข้าใจว่าหนูน้อยตรงหน้าพามันมาขังที่นี่ทำไมแล้วแม็กซีนก็เป่านกหวีดขึ้น
ึ้นเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้ใครบางคนได้ยินจากนั้นไม่นานก็ปรากฏร่างซอมบี้สองตนเดินออกมาจากทางด้านหลังสูดดมกลิ่นอันแสนอบอุ่นที่คุ้นเคยของกันและกันขณะที่แม็กซีนจ้องมองภาพเบื้องหน้าด้วยความอิ่มเอมใจแล้วซอมบี้ทั้งสามก็เดินเข้ามาใกล้เธอทำท่าทางเหมือนอยากจะบอกความรู้สึกอะไรบางอย่างที่อัดอั้นอยู่ข้างในแต่ก็ไม่สามารถกลั่นออกมาเป็นคำพูดได้การกระทำของแม็กซีดูเหมือนจะทำให้ซอมบี้ที่ไร้ความรู้สึกนึกคิดหวนนึกถึงความทรงจำที่เคยมีร่วมกันเมื่อครั้งก่อนหัวใจที่หยุดเต้นไปนานแล้วก็ดูเหมือนกับว่ามันจะกลับมาทำงานอีกครั้งจากนั้นแม็กซีนก็หยิบปากกาขึ้นมาทำสัญลักษณ์บนลูกเพื่อเป็นการบอกตัวเองว่าภารกิจลุล่วงไปอีกขั้นหนึ่งแล้วกับการตามหาสมาชิกครอบครัวที่พัดพรากจากกันไปให้กลับมาอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งซึ่งคนสุดท้ายที่เหลือก็คือน้องชายที่เธอรักใคร่เอ็นดูซึ่งเขาคงจะอยู่ที่ไหนสักแห่งในดินแดนเยือกแข็งอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้แม็กซีนที่ปรารถนาจะพบน้องชายสุดที่รักอีกครั้งก็ได้เก็บข้าวของออกเดินทางต่อไปอย่างมุ่งมั่นบนเส้นทางที่ไร้ขอบเขตเพื่อทำภารกิจสุดท้ายให้ลุล่วงและบางทีน้องชายของเธออาจมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งเช่นเดียวกับเธอก็ได้แล้วหนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังเรื่อง Frostbite หนังก็ได้สื่อให้เห็นนะครับว่าความรักความผูกพันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศสภาพทุกเผ่าพันธุ์อย่างไม่มีอะไรมาขวางกันได้ก็เหมือนกับเรื่องราวชีวิตของแม็กซีนนั่นแหละครับที่แม้ว่าครอบครัวของเธอจะกลายเป็นผีดิบกันไปหมดแต่ความรักที่หนูน้อยมีต่อครอบครัวก็ไม่เคยจางหายไปจากหัวใจของเธอเลยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่ 5.8 คะแนนจาก10คะแนนครับหากเพื่อนๆที่มีหนังโหดในใจเรื่องไหนที่คิดว่าพิสดารแปลกประหลาดอยากให้ผมหยิบมาสปอยคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับและหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดสปอยหนังโหดในคลิปต่อไปครับ